สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวน้อยวัย13ขโมยเทสลาของพ่อแม่มาขับสุดท้ายจบไม่สวยทำรถชาวบ้านซวยอีก3คันความคึกขนองบางครั้งยิ่งทำให้ผู้ปกครองเป็นห่วงทำให้มีกฎเข้มงวดให้ลูกๆของพวกเขาอย่างกรณีล่าสุดมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศว่าเด็กหญิงวัย13ปีในแคลิฟอร์เนียขับเทสลาของครอบครัวไปชนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซานตาโรซาระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุราว 4:35 ของวันอังคารที่ผ่านมาก่อนจะพบเข้ากับรถเทสลาที่เสียหายอย่างหนักจากการชนกับเสาไฟฟ้าใกล้ๆกับถนน King and Howard ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบกับกลุ่มวัยรุ่นในที่เกิดเหตุและทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและสามารถลงจากรถและเดินได้ซึ่งหลังจากสอบถามเยาวชนพบว่าเด็กหญิงวัย13ปีเป็นผู้ขับรถของพ่อแม่เธอโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ตำรวจยังระบุว่าจากการให้การของเยาวชนผู้ขับขี่ได้สูญเสียการควบคุมเมื่อเธอชนกับถนนก็ทำให้เธอเสียการควบคุมมากขึ้นอีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยด้วยว่ารถคันดังกล่าวได้ชนกับป้ายบอกทางบนถนนเสาไฟและรถที่จอดอยู่3คันผู้ปกครองทั้งหมดได้รับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่จะได้พิจารณาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์และปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจซานตาโรซากำลังสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ